คนวันนี้เรามาทำหน้ากากฮอลโลของคุโรซากิอิจิโกะกันสวัสดีนะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nurse Bird นะช่องของเราก็จะเป็นช่องงานศิลปะและงานดีวายเจ๋งๆจากวัสดุเหลือใช้สำหรับคนที่เข้ามาใหม่พี่ฝากกด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะก่อนจะเริ่มทำเราไปเตรียมวัสดุอุปกรณ์กันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยขั้นตอนแรกพี่จะเตรียมกระดาษลังมา1แผ่นแล้วพับครึ่งกระดาษลังแบบนี้จากนั้นพี่จะล่างแบบหน้ากากครึ่งหน้าลงไปบนกระดาษลังเสร็จแล้วตัดกระดาษออกมาตามเส้นที่เราล่างด้วยกรรไกรหรือมีดคัตเตอร์จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะทุกคนพี่จะพับครึ่งกระดาษอีกครั้งแล้วขีดเส้นที่ด้านบนหน้ากากแบบนี้จากนั้นใช้กรรไกรตัดตรงเส้นที่เราวาดไว้นะต่อไปพี่จะลอกแบบของหน้ากากลงบนกระดาษอีกแผ่นหนึ่งแล้วตัดกระดาษตามเส้นที่เราวาดไว้ออกมานะเสร็จแล้วแบ่งครึ่งหน้ากากแบบนี้จากนั้นวาดส่วนจมูกและส่วนตาลงไปแบบนี้นะทุกคนวาดเสร็จแล้วพี่จะพับครึ่งกระดาษให้2ด้านเท่ากันแล้วใช้กรรไกรตัดกระดาษตามเส้นที่เราวาดออกมาจะได้เป็นหน้ากากส่วนที่เป็นจมูกและส่วนหน้าผากแบบนี้นะเสร็จแล้วพี่จะใช้นิ้วมือดัดกระดาษหน้ากากชิ้นแรกให้โค้งแบบนี้นะจากนั้นพี่จะใช้นิ้วมือจับกระดาษตรงรอยที่เราตัดไว้จับกระดาษขึ้นมาเกยกันแบบนี้เราใช้แม็กเย็บกระดาษเย็บติดกันเอาไว้จะทำให้หน้ากากของเรามีมิติขึ้นมาแน่ต่อไปพี่จะเอาหน้ากากส่วนที่เป็นจมูกและหน้าผากติดลงไปบนหน้ากากส่วนแรกด้วยกาวแบบนี้เลยนะทุกคนส่วนด้านบนที่เป็นส่วนโค้งเราจะตัดกระดาษแบบนี้แล้วค่อยติดลงไปนะทุกคนเสร็จแล้วพี่จะใช้ดินสอล่างรูลูกตาล่างเสร็จแล้วต่อรูออกมาด้วยมีดคัตเตอร์ต่อไปพี่จะตัดกระดาษลังเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วติดลงไปเพื่อทำเป็นส่วนฟันของหน้ากากโดยพี่จะติดฟันแถวล่างก่อนแล้วค่อยๆติดฟันแถวบนนะทุกคนจะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้นะทุกคนต่อไปพี่จะฉีกกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นชิ้นเล็กเตรียมไว้และเตรียมกาวโดยใช้กาวลาเท็กซ์ผสมกับน้ำอัตราส่วน1ต่อ1เสร็จแล้วพี่จะทากาวลงบนหน้ากากที่เราทำไว้แล้วติดกระดาษหนังสือพิมพ์ลงไปจนทั่วโดยพี่จะติดกระดาษหนังสือพิมพ์ทั้งหมด2ชั้นแล้วเอาหน้ากากไปตากแดดให้แห้งสนิทนะทุกคนพอหน้ากากแห้งดีแล้วพี่จะระบายสีด้วยสีทาบ้านหรือสีอะคริลิกสีขาว 3-4 รอบเพื่อให้พื้นผิวของหน้ากากของเราเรียบเนียนแน่เสร็จแล้วพี่จะใช้ดินสอล่างลายของหน้ากากลงไปแบบนี้
ต่อด้วยระบายลายของหน้ากากด้วยสีอะคริลิกสีแดงแบบนี้เลยนะทุกคนสำหรับตรงส่วนซอกฟันพี่จะใช้สีอะคริลิกสีดำวาดเป็นลายเส้นเล็กๆแบบนี้เลยนะทุกคนสุดท้ายแล้วพี่จะติดยางยืดหรือเชือกสำหรับมัดลงไปที่ด้านหลังของตัวหน้ากากแบบนี้เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วหน้ากากฮอลโลของคุโรซากิอิจิโกะจากบีบเทพมรณะที่ทำจากเศษวัสดุของเราหวังว่าน้องๆจะชอบคลิปนี้กันนะหากชอบคลิปนี้พี่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องพี่ด้วยนะวันนี้พี่ไปกันแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย